วัสดีจ้าพี่น้องมาเบิ่งตู้เสียผ้าคนจนผมมาที่ซื้อตู้มันแพงโพดก็เลยซื้ออันฮาวซื้อลาวเออว่าลาวสิมาเปลี่ยนสิมาเปลี่ยนอันข้างในออกจ้ะพี่น้องตู้อันนี้มันอ่อนอันนั้นมันอ่อนสลันดีเด้อครับพี่น้องอันนี้ก็เลยเอาลาวลีกเอาจ้ะให้แต่น้อยประกอบตอนแรกเพชรว่าสิเอาตู้มันนี่เพชรไปถามตู้มันแพงโพดเพชรก็เลยโอ้เฒ่าเอาลาวก็ได้ดอกมันตู้เฮาก็บ่ค่อยได้ใส่เสียผ้าดอกเสียผ้าเฮาใส่แล้วเฮาก็เฮาใส่แล้วเฮาก็น้ำลาวเฮาก็แขนเฮาก็นี่คือเก่าละมันก็อยู่ในห้องมันบ่มีขี้ฝุ่นดอกเพราะว่าเพิ่นก็ทำความสะอาดตลอดก็สร้างมันเท่านั้นพี่น้องเอาลาวเหล็กจังซี่ล่ะมันก็แต่ว่ามันก็สิทนกว่าลาวอันที่เพิ่นซื้อมาอยู่เพราะว่ามันเป็นเหล็กอันนี้ทนกว่าแหละจ้ะนี่ให้ตาหน่อยประกอบเดี๋ยวเพิ่นก็สิอันเก็บข้างในเก็บข้างในเอาเล้าซุ้มนั่นออกมาไว้ถ้าตากผ้าเพราะว่ามันสิเข้าหน้าฝนเนาะพี่น้องเนาะเพชรก็สิเอามาตากไว้ตากผ้าในห่มแล้วก็บอกออกมันก็กีดพ่อหลายอย่างจ้าเดี๋ยวแม่จัดการเดี๋ยวแม่เฮ็ดเองแม่สิจัดเองเฮาต้องเฮ็ดให้มันเป็นระเบียบพี่น้องเอาใส่ลูกใส่ลูกเดี๋ยวของลูกเอาหอยข้างล่างบ่เป็นหยังนี่เฮ็ดซื้อมาประหยัดเอาแล้วเนาะพี่น้องมีเงินอยู่ 2-3,000 จะไปซื้ออันละ 4-5,000 กับบ่แม่นใช่นี่ล่ะเฮาก็ต้องคำนึงพร้อมแต่ก่อนยังอยู่บ้านเซาใส่ตู้พลาสติกนะผู้ใดเคยทานตู้พลาสติกไงจะทานบ่ทานใส่จนตู้เอี่ยมประกอบบ่เป็นกับทานเด้อตู้มาติดนี่ละจ้ะแล้วเดี๋ยวเพชรกะซี่ให้ตาหน่อยเข็นเข้าไปข้างในมันที่เข็นเข้าไปล้มบ่บุล้มค่ะประกอบก่อนครับแป๊บนึงครับเขาเอามาประกอบเองอันที่อยู่ร้านเขาก็มีละที่อันประกอบแล้วแต่ว่าเขาบ่ให้เขาบอกว่าเอาไปประกอบเองเขาก็เขาก็เบิ่งวิธีเขาประกอบแล้วเขาก็มาประกอบตาหน่อยแล้วประกอบเป็นอยู่ดอกจ้ะพี่น้องนี่นอนประกอบเครื่องบินเนาะประกอบหม้อหุ่นหุ่นแล้วจ้ะนี่แหละตู้เสื้อผ้าคนจนนะคะ1,000กว่าบาทพี่น้องมาเอากะบ้านเหล็กมันแพงเหล็กมันแพงใส่ยังก็ได้ว่าแต่เฮาบ้านเฮามีความสุขเนาะพี่น้องอบอุ่นบ่จำเป็นต้องแพงว่ายังเป็นต้องเวอร์วังอลังการแบบนี้แหละมาตรฐานนี้เวอร์วังเด้เล็กแข็งอยู่เด้สิเดี๋ยวจะมาเบิ่งตอนแต่หน่อยประกอบตอนแล้วๆเนาะจ้ะพี่น้องจ้าจ้าเดี๋ยวไปจัดห้องน้ำกันจ้ะนี่หลังจากที่ประกอบเสร็จแล้วแต่หน่อยก็สิไล่หมุนน็อตสองเมตรได้อยู่บ่พ่อประมาณเมตรห้าสิบนะท่านเด็กให้มาท่านเบิ้งร้อยห้าสิบบ่ร้อยแปดเมตรใช้เขียนมองไว้ก่อนเขาเรียกแต่118ก็118ต้นโอ้ยี่ห้อมันนี่เด้มันมีขนาดประมาณ2เมตรแล้วพี่น้องถึงหม้อเมตร50เมตร50เมตร80แล้วโอ้ยเมตรบ่เมตร50แล้วเมตร80พุ่นแล้วสูงกว่าข่อยเนาะ2เมตรนั่นแหละข่อยก็สูง155แล้วมีตะขอผมดินี่ตะขอเกี่ยวอันนี้ข้างบนเดี๋ยวตั้งขึ้นมา
เอาให้ตาหน่อยมุนก่อนแล้วก็สิเข็นเข้าไปในห้องเพราะว่าตอนนี้ห้องของเฮา6ซะเหลือเกินเฮาก็มัน6เนาะพี่น้องเฮาก็สิบูรณาการใหม่มัน6มันเหี้ยโอ้จะเก่งไหนเสียไหนอย่าว่ากันเด้อจ้ะของมันต้องมีทุกบ้านทุกอย่างมันก็เก็บอยู่ดอกแห่งหันไปให้พี่น้องเห็นเองแพ้กับซีเมียนดีดีเนี่ยแพ้ได้ตู้เสียผ้าไหมแล้วตู้ตู้เสื้อผ้าของเราภูมิใจมากภูมิใจด้านน้ำพักน้ำแรงเนาะพี่น้องสำนีกับฮารูฮาลาแล้วสำหรับแพ้ฮารูฮาลาเลยแมนทนกับตู้อีกคนเดียวดิโอ้ยลองใส่งานเบิ่งเถอะได้10กว่าปีคือกันละคั่นอยู่แต่ในห่มเดี๋ยวให้ตาหน่อยอันนั้นก่อนนะพี่น้องเนาะอ่ะเสร็จเรียบร้อยงามบ่พี่น้องตื้อเสียผ้าคอยมีรอพร้อมอ่ะเปิดประกอบให้แล้วไปหมุนเข้าได้พอดีนี่เดี๋ยวจังมาจัดเสียได้ไหมกันโอ้ยพวกหมอนพวกยังจังหายังมาใส่หาสั้นหายังมาใส่พี่น้องอันนี้เสียไปทั้งนี้ดีกว่าไปทั้งนี้ดีกว่าเพราะว่าทั้งนั้นอาจสิหกเลยนะพี่น้องบ่มีเมกเอาความเป็นจริงเลยครับผมว่าอันเฮานี่มันอ่อนแม่พี่น้องมันอ่อนใช้เสื้อผ้าแล้วมันอ่อนเก็บเฮานี่ออกคั่นซั่นก็เอาเฮานี่นี่เฮานี่นี่เอาเฮานี่นี่เอาไว้นี่ละเออแต่ว่าเสื้อของเพิ่นมาแขวนทั้งใต้พร้อมเออเฮาพอเฮานี่ครับผมพออยู่ดอก3เฮาพวกศาสตร์พวกนั้นเก็บเหมือนไหมแอร์ก็มีด้วยนะแอร์เคลื่อนที่บ่ได้เว้าเล่นเด้อพี่น้องนี่พี่น้องซื้อใหม่ล่ะมีแอร์อีหลีด้วยนั่นแอร์เคลื่อนที่ก็ไว้เปิดหยาดมาพี่น้องมาเยี่ยมมายามก็จังเปิดได้ตู้เสื้อผ้าใหม่รีวิวตู้เสื้อผ้าให้มึงเสื้อผ้าใหม่นี่มีฮอดตะขอหอยตะขอหอยหอยถึงนี่ละบ่ต้องหอยตะขอดอกเวลาเอาออกมันออกยากจ้ะนี่นะพี่น้องเฮาก็ซื้อขอบคุณน้ำพักน้ำแรงตัวเองแพ้ว่าก็ซื้อพันกว่าบาทพันสามเหรอแพ้จ้ะพันสามครับผมก็ได้ทดทานด้วยได้พี่น้องที่แรกเพิ่นสิซื้อจังซี่ซื้อจังซี่มันก็หักอ่อนนะอ่ะไปก่อนกันได้จ้ะพี่น้องสวัสดีจ้าแม่เอาเครื่องดูดฝุ่นมาดูดอันนี้ออกเด้อเดี๋ยวแพ้ว่ามันจัดครับผมถอดปักก็คาไฟกับมาเลยเด้พี่น้องว่ามีหยังดอกเฮียนก็ได้ลูกแม่ไปก่อนครับสวัสดีครับลูกแม่ผู้ใดอยากเห็นผู้ใดคิดทอดแม่แค่ว่ากระดูกฟุ้นพูดนะธรรมดาแต่หน่อยก็ดูดซอยอยู่นั่นล่ะเดี๋ยวจะดูดแม่พักเมียก่อนจัดของอีกเด้ครับไปก่อนครับเที่ยงต้องถูชูมือถ้าเอาถูชูมือมันกับสิบมีฝุ่นพี่น้องสังเกตมันเยี่ยมแต่หน่อยนี่สิบมีฝุ่นเลยถ้าเอาบ่ถูเอากับเอาเครื่องดูดฝุ่นดูดออกตั้งสี่ละไปก่อนครับสวัสดีครับ